สวัสดีครับพี่น้องทุกคนวันนี้ผมเองอินดี้ก็พามาถ่ายที่เดิมมาอีกครั้งนะครับมาทวงภาพซึ่งเคยมาแล้วแต่ไม่ได้กลับไปนะครับรูปแล้ววันนี้น่าจะไม่ได้รูปกลับไปนะครับผมเพราะว่าเมฆเยอะมากดำมืดเลยครับสะพานเฉลิมโลกนะครับนี่เป็นตึกอะไรก็ไม่รู้ครับแต่ดูไปมันเหมือนไม่ใช่ประเทศไทยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะถ่ายภาพตรงนี้แล้วกันนะครับลืมไปว่าที่สะพานเฉลิมโลกเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆเซ็นทรัลเวิลด์นะครับเซ็นทรัลเวิลด์อยู่ตรงนี้ครับเป็นมืดไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับสะพานก็จะอยู่ก่อนถึงเซ็นทรัลเวิลด์ก็จะมีท่าเรือน่าจะเป็นคลองแสนแสบนะครับถ้าไม่มั่วโอเคเดี๋ยวมาถ่ายกันเลยดีกว่ามาดูว่าวันนี้ภาพเอาจะออกมาเป็นแบบไหนอีกสักครู่นึงโอเคตอนนี้ผมได้ภาพแล้วไปดูกันเลยเป็นไงบ้างครับภาพในวันนี้สะพานเฉลิมโลกก็คือยามเช้าของที่นี่นะครับรูปที่ได้เนี่ยจะเห็นว่าต้องรอเรือมากนะครับเพราะว่าเรือแต่มาแต่ละเที่ยวเนี่ยใช้เวลานิดนึงคล้ายๆกับรอไฟเกี่ยวไฟแดงนี่แหละครับคือต้องรอจังหวะเรือที่แน่นจัดตั้งแต่ตรงนี้ตั้งแต่ตรงโน้นจึงแบบชัตเตอร์นี่มันความเร็วชัตเตอร์พอดีกับเรือมากเลยแบบสุดสายพอดีเลยก็เลยได้รูปนี้มาเดือนเนี่ยมาแล้วเราต้องกดตั้งแต่ตรงนู้นอ่ะแล้วก็มาถึงจุดนี้ชัตเตอร์ใช้ประมาณ 25-20 วิอ่ะแล้วก็จะได้ภาพแบบผมเลยแล้วไฟเนี่ยความสว่างตรงนี้ใช่ไหมกับตรงตึกตรงนู้นอ่ะมันจะใช้ไฟจากโฆษณาตึกตรงนู้นมองไม่เห็นหรอกป้ายโฆษณาตรงนี้มันบังโอเคก็มาถึงช่วงกิจกรรมแจกโค้ดการ์ดของเราเลยดีกว่า10ท่านแรกเท่านั้นที่คอมเมนต์รหัสลับลงใน YouTube หรือว่า Facebook ด้านล่างนี้นะครับก็จะได้รับโค้ดการ์ดไปเลยส่งถึงบ้านนะครับโอเคมาฟังกันรหัสในวันนี้ก็น่าจะเดาถูกนะครับว่าผมจะใช้อะไรในวันนี้ก็คือรอเรือนะครับผมรีบคอมเมนต์กันเข้ามานะครับ10ท่านแรกเท่านั้นนะครับท้าวอดโปรติดนะครับผมตอนนี้คนก็เริ่มเยอะรถก็เริ่มเยอะนะครับถ้ายังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมสมัครให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบวิดีโอแบบนี้นะครับบ๊ายบายชีวิตเริ่มมาแล้วเอาไปใช้ซะ